ิดว่าเหมาะสมหรือไม่ที่ผู้หญิงเป็นฝ่ายขอแต่งงานก่อนเวลาคุณตอบคุณต้องตอบว่าเหมาะหรือไม่เหมาะนะครับอ่ะ30วินาทีเราจะมาเริ่มที่คุณธัญญาก่อนดีกว่าครับแรกเลยธัญญาเหมาะไม่เหมาะว่ามาป้ายก็เหมาะดีนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยการที่เรารอผู้ชายให้มาขอบางทีรู้สึกรักมากอยากแต่งงานแล้วอยากมีลูกแล้วอะไรเงี้ยไม่ขอสักทีฉันขอเองก็ได้เพราะว่าผู้หญิงเราสมัยเนี้ยมันก็มีสิทธิ์เท่าเทียมกับผู้ชายแต่ถ้าเกิดว่าผู้ชายปฏิเสธอันนั้นก็อีกเรื่องนึงก็แสดงว่าผู้หญิงที่ขอเนี่ยก็พร้อมที่จะยอมหน้าแตกนะก็ผู้หญิงก็มีความกล้าเพราะฉะนั้นเนี่ยขอไปเถอะถ้าเรารักแล้วเรารู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วรอผู้ชายไปบางทีเขาไม่ขออ่ะนี่ฟังดีเด็ดมองแบบแปลว่าอะไรเนี่ยก็นั่นแหละก็หมดเวลาครับล่ะแจ็คมากดีกว่าครับผมเราไม่สลับแขกใช่ไหมอะไรนะฮะยังไม่สลับแขกไม่เขาให้แจ็คต่อเลยครับแจ็คต่อเลยเราขอไปแจ็คต่อเลยฮะแจ็คว่าไงเหมาะไม่เหมาะว่ามาครับครับผมว่าไม่เหมาะครับผมเพราะว่าเหมือนเป็นการบังคับผู้ชายเกินไปครับผมการทำแบบนี้จะให้ผู้ชายเบื่อง่ายรู้ไหมไปขอเขาแต่งงานอ่ะไหวป่ะผู้หญิงคนนั้นอ่ะแล้วคบไปแต่ผมบอกกันเลยนะว่ายากผู้ชายเนี่ยมันเป็นเพศที่แบบว่าคือต้องแอคตลอดขอเขาแต่งงานคือหมดฟอร์มแล้วคุณผู้หญิงเอ้ยแจ็คแล้วถ้ามีคนขอจะแต่งงานอ่ะผมไม่แต่งโอ้ยหล่อจังผมปฏิเสธเลยผมปฏิเสธแต่ผมมีความรู้สึกว่าเราต้องมีมาดมีแอคนิดนึงโอ้ยหมดเวลาไปเลยอ๋อนี่มองในลักษณะผู้ชายเฮ้ยไม่รู้นะว่าผู้ชายมองยังไงนะนี่ผมแค่ไปฟอกฟันขาวอ่ะนี่หญิงขอเบอร์ลืมไปแล้วโอ้อีณเดชนี่แค่ฟอกฟันนะเนี่ยนี่ยังไม่ทำหน้าเหลากามเลยแจ๊คแจ๊คครับบอสครับเยอะแล้วเยอะพี่บอกว่าเงียบจัดเต็มเลยไม่จัดเต็มฟอกฟันไม่มีใครทักเล่าเองมาตาคุณมยุราบ้างดีกว่าผู้หญิงคุณคิดว่าเหมาะสมไหมนะหรือว่าหรือไม่ที่ผู้หญิงเนี่ยขอแต่งงานก่อน30วิยุราไปยุราไปไม่ค่ะไม่เหมาะพี่ตอบในฐานะที่พี่เป็นคนผู้หญิงโบราณหน่อยนะคะพี่ว่าถ้าคนที่เป็นผู้ชายที่ก็เป็นแฟนเราเนี่ยถ้าเขาพร้อมทุกอย่างเนี่ยเขาก็จะมาขอเราแต่งงานเองแต่ถ้าเราเป็นผู้หญิงเราไปขอเขาก่อนเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยวเกิดเขายังไม่พร้อมแล้วเขาจะเลี้ยงเราได้เหรอแล้วเราเป็นผู้หญิงเราต้องเงียบงิ้มต้องเก็บตัวถ้าไม่ขอเราก็รอไม่ขอเราก็รอถ้ารอไม่ไหวก็เลิกเลยอะไรอย่างนั้นนะหาคนใหม่ไปเลยอย่าไปขอไม่ได้มันเสียฟอร์มผู้หญิงนี่โอเคถูกต้องเลยครับผมอยากฟังคนนี้อยากฟังคนนี้มากใช่ฮะเมเฟื่องเมเฟื่องผมขอทวนคำตอบหนุ่มเขารอฟังตรงนี้แหละคุณคิดว่าเหมาะสมหรือไม่นะครับที่ผู้หญิงนะขอแต่งงานก่อนนะครับให้เวลาเขาเวลา2นาที5นาทีเลยนะให้คุณแค่30วิก็ต้อง30วิแล้วฉันหันมองต้อง2ด้วยเหรอคะ30วิไปดิฉันว่าเหมาะนะคะเอ๊ะกล้องจะผิดนะคะกล้องไหนต้อง2ก็โอเคแหละแต่ว่าคุณต้องเตรียมพร้อมให้ดีก่อนนะว่าก่อนที่คุณจะพูดเนี่ยมั่นใจว่ารักเรามั่นคงยืนยาวแน่นอนแล้วที่สำคัญคือมั่นใจว่าฝ่ายชายเนี่ยเขาโอเคจริงๆขอไปงั้นเป็นพิธีให้ดูน่ารักน่าเอ็นดูจริงไม่มีอะไรหรอกไม่ซีเรียสคือรู้กันอยู่แล้วว่ารักกันจะต้องแต่งงานกันแต่เราอาจจะมีแบบว่าเอ้ยนานเหลือเกินแล้วก็พูดเลยว่าแต่งสักทีเธอนะขอฉันขอเธอแต่งงานก็ได้แต่งกันเถอะอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์เนี้ยก็จบก็แต่งกันไปแล้วถ้าเกิดเขาไม่แต่งอ่ะเขาไม่แต่งก็ไม่เป็นไรก็อย่างน้อยก็ยังได้ทำสิ่งที่เราต้องการแล้วก็อยู่ต่ออะไรนะอยู่ต่อแต่เราไม่ค่อยขอนะเราไม่ค่อยขอแต่พูดถึงว่าผู้หญิงแบบเราไม่รู้สึกว่าใครอยากทำอะไรก็ทำเพื่อชีวิตคุณมีความสุขอันนี้ก็สมัยใหม่ต้องไปคิดสมัยใหม่อาจารย์ตาจ๋าบ้างดีกว่านะครับ30วิคุณคิดว่าเหมาะสมหรือไม่ก็ต้องกล้องสองกล้องสองเหมาะสมหรือไม่คุณเฉลิมชัยขอแต่งงานก่อนให้เวลาคุณ30วิจัดเต็มมาครับจ๋าป่ายไม่เหมาะค่ะไม่เหมาะเป็นอย่างยิ่งด้วยนะคะจ๋าชื่นชมพี่ตั๊กมากที่พูดคำว่าผู้หญิงเราต้องเสียมหยิมนะคะจริงคนอาจจะมองว่าแต่เป็นผู้หญิงที่แบบดูสมัยใหม่แต่จริงๆแล้วเนี่ยครอบครัวจะหัวโบราณมากในเรื่องนี้นะคะแล้วก็จ๋าก็จะมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วในฐานะที่การเป็นครอบครัวกันเนี่ยค่ะผู้ชายก็เราให้ผู้ชายเป็นคนที่นำครอบครัวแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าถ้าเกิดเขาพร้อมเขาก็จะมาขอเราเองแล้วก็ในส่วนตัวจ๋ายังไม่ได้พร้อมจ๋าก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าจ๋าจะต้องไปขอใครตอนนี้ก็ทำตัวงามอย่างมีคุณค่าถ้าเกิดตอบกับล็อกเตอร์ไงมีหลักการแต่จริงๆนะผู้ชายเนี่ยไม่ขออาจจะเพราะเขายังไม่พร้อมใช่ไหมใช่เขาจะยังไม่พร้อมยังเหลืออีกหนึ่ง
ยังเหลืออีกหนึ่งน้ำอ่างคุณนัทคุณนัทมาอยากจะฟังดีกว่าคุณคิดว่าเหมาะสมหรือไม่ที่ผู้หญิงเป็นฝ่ายขอแต่งงานก่อน30วินาทีนะครับเริ่มครับรู้สึกเหมือนกำลังทำการแข่งขันเลยสักอย่างคือสำหรับฝนฝนว่าเหมาะค่ะเพราะว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยผู้หญิงที่อยากแต่งงานคือผู้หญิงที่เขาตั้งใจว่าชีวิตเนี่ยเขาต้องการที่จะแต่งงานเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องการที่จะรู้ไปเลยว่าผู้ชายที่จะอยู่กับเขาเนี่ยจะแต่งงานกับเขาไหมเพราะฉะนั้นถามไปเลยจะได้ไม่เสียเวลาบางทีเนี่ยรอจนแบบอายุ37 38อย่าพูดกันสิเฮ้ยเรายาวตัวเราเป็นเกย์โอเคโอเคอันเนี้ยแล้วเราก็ยังไม่รู้แล้วทุกคนก็จะมานั่งคิดเนี่ยเดี๋ยวเสียเวลานะเดี๋ยวกว่าจะต้องไปเริ่มต้นใหม่จะต้องคบอีกเพราะฉะนั้นถามไปเลยส่วนคนที่ไม่อยากจะถามเนี่ยคือเขาไม่ได้คิดวันนี้เรามีคละจริงๆนะคุณแจ็คครับผมฟังแล้วรู้สึกไงบ้างครับผมว่าคือคือมีความรู้สึกเหมือนกับพี่ฝนเนี่ยเขาเป็นแนวน่ารักอยู่แล้วครับผมแต่ผมรู้สึกว่ายังไงก็ตามผู้ชายต้องขอผู้หญิงแต่งงานจะเหมาะสมไม่ได้เรื่องจริงจริงจริงให้พี่สรุปตรงนี้พี่ว่าทำได้ทั้งสองอย่างแล้วแต่ว่าแฟนของตัวเองเนี่ยเป็นคนยังไงเราจะรู้ดีที่สุดแต่ผมขอแนะนำก่อนที่ผู้หญิงจะขอผู้ชายแต่งงานพูดในฐานะผู้ชายก็คือว่าคุณจะต้องสังเกตดีว่าแฟนของคุณเป็นคนประเภทไหนด้วยเพราะว่าถ้าแฟนของคุณเป็นประเภทที่อย่างที่จ๋าบอกอาจจะไม่พร้อมแล้วคุณไปขอปุ๊บเนี่ยน้อยเลยนะจังหวะดีต้องดูจังหวะจ๋าว่าถามกับขอต่างกันเราถามได้แต่จ๋าไม่อยากขอจะอยู่กับฉันหรือเปล่าลดนะ